การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนอกจากจะหาความรู้จากห้องบรรยายห้องปฏิบัติการที่มีการทดลองโดยอาจารย์ผู้สอนแล้วนักศึกษายังสามารถค้นคว้าด้วยตนเองที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลจากหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งงานวิจัยวิทยานิพนธ์และบทความจากวารสารเพื่อไปประกอบการทำรายงานการทำวิจัยได้อีกด้วยหากไม่มีเวลามาที่ห้องสมุดก็สามารถค้นหาได้จากที่บ้านหรือที่ใดๆทุกมุมโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายังเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง www.lib.ru.ac.th การใช้ฐานข้อมูลที่ใช้ค้นหาวิทยานิพนธ์งานวิจัยบทความวารสารของอาจารย์ข้าราชการในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทยมากกว่า96แห่งซึ่งสามารถเข้าสืบค้นทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลางหรือเว็บไซต์ของไทลิสโดยตรงได้เลยค่ะวิธีการสืบค้นจาก Basic Search Advanced Search และ Browse Search เช่นเราจะหาเรื่องทุนทางสังคมจาก Basic Search ให้พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นเสร็จแล้วคลิกเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะขึ้นต้นด้วยหมายถึงคำหรือวลีที่สืบค้นจะปรากฏคำหรือวลีแรกค่ะส่วนใดส่วนหนึ่งคำหรือวลีที่ต้องการจะปรากฏอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเรื่องก็ได้ค่ะตรงตัวหมายถึงคำหรือวลีที่ต้องการจะต้องถูกต้องเหมือนกับที่พิมพ์ไว้ทุกประการการเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการเช่นชื่อเรื่องผู้สร้างผลงานหรือผู้เขียนสาขาวิชาหัวเรื่องเป็นต้นหลังจากนั้นให้เลือกชนิดเอกสารเช่นวิทยานิพนธ์งานวิจัยบทความเลือกมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือเลือกทุกมหาวิทยาลัยสถาบันคลิกค้นหาค่ะจะปรากฏผลการสืบค้นและแสดงรายการทางขวามือจะแสดงรายการชื่อเรื่องปีที่จบการศึกษาชนิดเอกสารมหาวิทยาลัยสำหรับซ้ายมือจะแสดงชนิดเอกสารและหน่วยงานว่าพบเอกสารกี่รายการหลังจากนั้นคลิกเลือกรายการที่ต้องการจะปรากฏรายการของเอกสารคลิกเอกสารฉบับเต็มที่ชื่อเรื่องโดยเอกสารจะแบ่งเป็นบทๆไปคลิกเลือกบทที่ต้องการปรากฏหน้าจอยอมรับเงื่อนไขคลิกยอมรับเงื่อนไขเสร็จแล้วคลิกที่ Thai List ค่ะระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลให้คลิก Open เมื่อต้องการเปิดจำข้อมูลเพื่ออ่านหรือคลิก Save เมื่อต้องการจัดเก็บเอกสารจาก Advanced Search พิมพ์คำหรือวลีที่ต้องการสืบค้นเช่นพิมพ์คำว่าการมีส่วนร่วมคลิกเลือกขึ้นต้นด้วยเขตข้อมูลเลือกชื่อเรื่องชนิดเอกสารให้เลือกวิทยานิพนธ์สถาบันเลือกทุกมหาวิทยาลัยสถาบันหรือเจาะจงสถาบันลงไปก็ได้เลือกจำกัดข้อมูลเฉพาะปีที่จัดทำเอกสารเช่น2550ถึง2552เสร็จแล้วคลิกค้นหาค่ะหน้าจอจะปรากฏผลการสืบค้นและแสดงรายการซึ่งจะเห็นคำว่าการมีส่วนร่วมปรากฏเป็นชื่อแรกอยู่ทุกรายการคลิกเลือกรายการที่ต้องการรายละเอียดของข้อมูลจะปรากฏขึ้นหากต้องการเอกสารฉบับเต็มให้คลิกที่เลือกบทที่ต้องการการค้นจาก Browse Search เป็นการสืบค้นโดยการสืบค้นไล่เรียงตามตัวอักษรซึ่งมี4ทางเลือกคือ Browse จากหัวเรื่องจากชื่อเรื่องจากผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานค่ะกรณีสืบค้นจากหัวเรื่องสามารถเลือกหัวเรื่องภาษาอังกฤษหรือหัวเรื่องภาษาไทยตามตัวอักษรเช่น A ถึง Z หรือกไก่ถึงฮนคูหรือจะป้อนหัวเรื่องที่ต้องการในช่องคำค้นก็ได้หลังจากนั้นคลิกค้นค่ะจากหัวเรื่องภาษาอังกฤษจะปรากฏหัวเรื่องตามตัวอักษร A ถึง Z คลิกที่ตัวอักษร E จะปรากฏหัวเรื่องพร้อมรายชื่อเอกสาร
ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E ทั้งหมดจากหัวเรื่องภาษาไทยจะปรากฏหัวเรื่องตามตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนกฮูกค่ะคลิกที่ตัวอักษรขอไข่จะปรากฏหัวเรื่องพร้อมรายการชื่อเรื่องค่ะคลิกเลือกเรื่องที่ต้องการจะปรากฏรายละเอียดของเอกสารคลิกเลือกบทที่ต้องการจะได้เอกสารต้นฉบับคลิกผู้สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ที่ต้องการคลิกค้นจะปรากฏชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อเรื่องค่ะคลิกเลือกที่ต้องการจะปรากฏรายละเอียดของเอกสารคลิกเลือกบทที่ต้องการก็จะได้เอกสารต้นฉบับค่ะปัจจุบันการค้นหาวิทยานิพนธ์งานวิจัยในประเทศไทยสามารถอ่านข้อมูลวิทยานิพนธ์งานวิจัยจากที่บ้านที่ทำงานหรือว่าที่ใดในโลกได้โดยเข้าใช้ฐานข้อมูล ThaiList Digital Collection ขอย้ำนะคะฐานข้อมูล ThaiList Digital Collection สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ